ส่วนการเมืองร้อนๆวันนี้นะคะมีคำยืนยันจากท่านนายกรัฐมนตรีว่าหลังจบศึกอภิปรายไม่ไว้วางใจไม่ยุบสภาไม่ลาออกแน่นอนค่ะก่อนการประชุมสภาวาระอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีเป็นรายบุคคลเช้านี้พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรียืนยันค่ะว่าไม่มีการปรับคณะรัฐมนตรีและไม่ยุบสภาหลังจบศึกอภิปรายไม่ไว้วางใจแน่นอนเพราะว่ายังคงต้องทำงานกันต่อค่ะแต่ก็มีความพยายามปล่อยข่าวเพื่อหวังผมก็ยังไม่มีนะไม่มีความคิดในตรงนี้นะสองเรื่องนะผมยืนยันตรงนี้เลยนะใครจะไปพูดอะไรก็แล้วแต่1ผมยังไม่มีการปรับคณะรัฐมนตรีตอนนี้นะ2ผมยังไม่มีการยุบสภาในตอนนี้ในหัวสมองผมเลยเพราะฉะนั้นใครที่ออกไปพูดลักษณะนี้ระวังตัวไว้ด้วยแล้วกันนะเพื่อสร้างความตื่นตระหนกอะไรก็แล้วแต่ในช่วงอภิปรายเนี่ยนะก็มีหลายข่าวนะที่อาจจะมาจากสื่อบ้างอะไรบ้างผมก็ติดตามตลอดนะถ้ามีใครทำเช่นนั้นจริงนะผมคิดว่าเป็นคนที่ใช้ไม่ได้พลเอกประยุทธ์บอกว่าได้คุยกับพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีและหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐแล้วนะคะไม่มีอะไรเกิดขึ้นค่ะแต่ยอมรับว่าไม่สบายใจกับข่าวนี้ใครมีข้อสงสัยสามารถถามนายกรัฐมนตรีได้ทุกคนค่ะส่วนกระแสข่าวสสพรรครัฐบาลจะลงมติไม่ไว้วางใจนายกรัฐมนตรีเป็นเพียงการสร้างกระแสค่ะถ้าเป็นเรื่องจริงคนที่คิดจะทำไม่ใช่สุภาพบุรุษนะคะท่านใช้คำนี้รวมถึงการแอบอ้างเบื้องสูงว่าจะเปลี่ยนตัวนายกรัฐมนตรีเป็นการกระทำที่ไม่เหมาะสมและผิดกฎหมายร้ายแรงค่ะครับสวัสดีครับผมจัดทีมะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe YouTube ข่าวช่องวันจะได้ไม่พลาดทันข่าวทันทุกเหตุการณ์เปิดเผยทุกความจริงจากทีมข่าวช่องวันเข้าถึงข่าวเข้าถึงคุณ